ด้อเทียดให้เฮาบ่เหงามาชมนึงก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจยามมันภัยเป็นคนเท่าเท่าออกจะเหงาเหงาแต่บ่มีภัยเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้คือเถิดเทตอนเฮาสึกดีแต่ท่านไปบ่ได้ลาจากยามเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องผิดหวังนั่งซื่อๆก็หงสึกเจ็บเจ็บบ่เคยจำเหงาใจง่ายพอสิหักภัยก็ใจอักเสบก็ไปตามสเตปแต่ห้องเสือกจริงจังมิลีขอใจดาวที่มาเห็นให้เพ้อคิดว่าเฮาคือคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนักเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้งเขาเสียดายเขาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเธอที่ยัดให้เขานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดยังจึงได้ก็ขอบใจเธอขอบใจโตเย่ขอบใจเด้อสารสินนะครับผมน่าจะอยู่ในไทยบ้าน The Series Story จักรวาลไทยบ้าน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมนะฮะกลับมาเจอกันนะปูกันอีกครั้งนึงเนาะกับเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างการเล่นคร่าวๆซึ่งก็อย่างเคยครับผมนะร้องผิดบ้างถูกบ้างอะไรก็ช่างหัวมันนะเนาะ เอาเป็นว่าก็ไม่ใช่คนร้องเพลงดีอะไรมากมายแต่ก็ขยันทำเพลง ทำออกมาก็ไม่ค่อยมีคนดูสารสินครับผมขอบใจเด้อเพลงนี้นะฮะก็อย่างที่น้าปูเล่นให้ดูเมื่อกี้มันก็จะมีวิธีการเล่นที่หลายๆแบบหลายแนวผสมกันไม่ว่าจะเป็นการเกาแบบครึ่งห้องเกาแบบเต็มห้องหรือว่าจะเป็นการตีคอร์ดสตรัมนะครับผมแบบครึ่งแบบเต็มซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับเพื่อนๆอาจจะงงเนาะดูต่อไปว่าเมื่อกี้ตอนเล่นตอนแรกเนี่ยนะครูอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่สอนแบบ 100% นะครับก็อย่างเคยฮะอย่างที่เคยบอกทุกครั้งว่าคลิปของนะครูนะครับเน้นในเรื่องของการดูแล้วปรับนำไปใช้นะครับส่วนไอ้ที่บอกไปสอนไปเนี่ยขอให้มันเป็นเพียงโครงนะฮะเป็นโครงสร้างที่แบบว่าเราสามารถที่จะนำไปปรับนำไปอะแดปใช้กันเพราะฉะนั้นเข้าใจจุดประสงค์แล้วเนาะเราไม่ได้อยากให้ลอกแต่เราอยากให้ดูแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้มาดูกันก่อนเพลงนี้มีคอร์ดอะไรบ้างนะครับมีอยู่ประมาณ6คอร์ดนะครับ6คอร์ดก็คือคอร์ด D ดูไดอะแกรมด้านบนตามไปเลยนะครับคอร์ด D คอร์ด F sharp minor ซึ่งเพื่อนๆจะจับทาบหรือไม่ทาบก็ได้เหมือนเคยครับผมถ้าไม่ทาบก็นิ้วชี้ปาดแค่3เส้นพอถ้าทาบก็ทาบไปเลยนะครับ B minor ทาบทาบก็ได้ไม่ทาบก็ได้นะครับถ้าทาบก็ให้เล่นเบสเป็นสายที่5เหมือนหลายๆคลิปที่นปูได้เคยพูดไปนะครับถ้าไม่ทาบก็ให้เล่นเบสเป็นสายที่4นั่นแหละคือการเกาคอร์ด G คอร์ด A แล้วก็คอร์ด E minor นะครับเป็นคอร์ดง่ายๆนะครับ6คอร์ดแต่มันจะมีอีก1คอร์ดที่มันเรียกว่าเป็นคอร์ดผ่านเข้ามาดีกว่านะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดคอร์ดตามลิงก์ที่นปูวางไว้ด้านล่างในเว็บไซต์คอร์ดแท็บเนี่ยขอบคุณด้วยสำหรับเว็บไซต์คอร์ดแท็บเนาะเราจะเจอคอร์ดที่เขียนว่าA แล้วก็ slash C sharp อันนั้นคือคอร์ด A นะครับผมแต่ว่าให้เราจับเบสเป็น C sharp ซึ่งถ้ามองภาพไม่ออกให้เพื่อนๆจับคอร์ด F sharp minor ไปเลยครับผม F sharp minor จะทาบหรือไม่ทาบก็ได้เนาะแล้วก็ให้ดีดเบสสายที่5แทนนะครับดีดเบสสายที่5แทนซึ่งมันจะเกามานิดเดียวเองไม่เยอะนะครับดีดเบสสายที่5แล้วก็ข้ามไปเล่นสาย3สาย2ไปเลยเห็นไหมฮะ5 3 2 3มันจะมีแค่นี้แหละสำหรับ A on C sharp หรือถ้าใครไม่ถนัดจะเผลอพลาดพลั้งเผลอไคลไปจับเป็น F sharp minor แล้วดีดเบสเป็นสาย6มันก็ไม่ผิด
เพราะ2คอร์ดเนี่ยมันสามารถทดแทนกันได้นะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นจะแบ่งเป็น3 4แบบนะครับ4แบบ5แบบหลักๆเลยก็คือ1การเกาแบบครึ่งห้องนะครับเกาครึ่งห้องสมมุติว่าเป็นคอร์ดดีเราจะเกาแบบนี้จับคอร์ดดีเนาะ4 3 2 3แค่นี้นะครับ4 3 2 3สำหรับคอร์ดดีถ้าเป็นคอร์ด B minor นะครับก็เป็น5 3 2 3คอร์ด G เป็น6 3 2 3นะใครที่เข้าใจเรื่องเบสของคอร์ดแล้วเนี่ยจะฟังตรงนี้เราไม่งงแต่ถ้าใครที่ไม่เข้าใจก็อาจจะหากระดาษดินสอปากกาที่จะกัดนิ้วตัวเองเอาเลือดสดๆเขียนลงบนกระดาษก็ได้เอาแล้วแต่มึงเลยเอาที่สบายใจนะครับอันนี้คือการเกาแบบครึ่งห้องนะครับเกาเต็มห้องเกายังไงก็เบส3 2 3 1 3 2 3ซึ่งคอร์ดไหนเบสสายอะไรบ้างเดี๋ยวนะปูจะพูดถึงตอนที่อยู่ในเพลงเนาะแล้วก็การตีคอร์ดการตีคอร์ด3แบบนะครับเอาแบบที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือลง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 ไปตามจังหวะก็คือนับ1 2 3 4ก็ลง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 เดี๋ยวมันจะไปปรากฏตรงไหนบ้างนั้นค่อยๆดูกันไปแบบที่2นะครับยุ่งยากขึ้นมาหน่อยลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงมันก็ไม่ยุ่งยากอะเนาะมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมๆนั่นแหละลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับก็คือลงขอโทษทีอีกครั้งนึงเนาะแบบสุดท้ายลงลงขึ้นเปลี่ยนจาก D ไป A แล้วกันสมมุตินะครับลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมันจะวนอยู่อย่างนี้ลงลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นเปลี่ยนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเราข้ามอินโทรไปเลยแล้วกันสำหรับการเล่นตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เคยนะครับเล่นให้มีความสุขเล่นคนเดียวเรายังไม่จำเป็นต้องไปเก็บรายละเอียดให้มากมายเอาเป็นว่าเราเล่นตามเพลงให้ได้ในเพลงก่อนนะครับบรรทัดแรกวรรคแรกนะครับใช้วิธีการเกาแบบครึ่งห้องนะครับมาตรงคำว่าเด้อก็ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาเห็นไหมC เบส3 2เบส3 2จาก D มา A ตรงนี้มันเป็น A/C sharp ถ้าใครจับทันก็ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาเห็นมั้ยจับเป็น F sharp แล้วก็นิ้วก้อยมาเกี่ยวตรงนี้หรือถ้าใครไม่ได้ท่าก็แบบนี้นะครับผมก็คือเอาดีดเป็นสายที่5เป็นเบสแทนนะครับไม่งงเนาะงงก็เหมือนเคยครับเรื่องมึงโหดจังวะใช้วิธีการเกาแบบครึ่งห้อง2คอร์ดนี้เลยนะครับนะปูไม่พูดแล้วนะครับอ่ะดู1 2 3 go ก็ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบ่เหงามาช่วงหนึ่งพอมาถึง B minor ตรงคำว่าช่วงหนึ่งตรงเนี้ยเกาแบบเต็มห้องไปเลยก็คือ5 3 2 3 1แล้วก็ปล่อยทิ้งคอร์ดต่อไปก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจยามบ่มีภัยอันนี้คือเต็มหมดเลยนะครับ E minor เบสสายที่6 6 3 2 3 1 3 2 3 A A ลงสายที่5 5 3 2 3 1จบแค่นี้นะครับอ่ะเล่นให้ดูทั้งวรรคนะครับทั้งวรรคทั้งประโยคนะครับแล้วปูจะไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะ1วรรค1ประโยคพูดมากก่อนแล้วก็อีกรอบนึงไม่พูดเลยสังเกตเอานะครับผมนะฮะใครบอกว่าแล้วปูพูดมากก็เช่นเคยครับเรื่องมึงกูอยากพูดอ่ะมีอะไรอยู่คนเดียวเหงาถ่ายคนเดียวเหงาจัดไฟจัดกล้องเหงาขอพูดเยอะหน่อยอ่ะว่ากันไป1 2 3 goก็ขอบใจเด้อที่ให้เฮาบ่เหงามาช่วงหนึ่งก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจงามบ่มีภัยเห็นไหมตรงนี้ A/C sharp อย่างที่ตะปูเคยบอกไว้ตรงคำว่าเฮ็ดให้เฮาเนี่ย ถ้าไม่ทันเป็น A ไปเลยธรรมดาก็ได้ลงเบสสาย5นะนะปูจะพูดซ้ำๆบ่อยๆนิดนึงนะเพราะว่าเรามีตัวเลือกนะครับเราสามารถเล่น A ไปเลยก็ได้คนที่จับไม่ถนัดเล่น F sharp ก็ได้คนที่จับไม่ถนัดคนที่ถนัดแล้วอ่ะเอาเป็นเบสสาย5ของ A on C sharp ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเลือกใช้โอเคคราวนี้พอท่อนต่อไปเนี่ยเป็นคนเท่าๆออกจากเงาๆแต
แต่บ่มีไพ่เอาไปใส่ใจมันก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมคือใช้วิธีการเกาแต่ตรงนี้เนี่ยเกาแบบครึ่งเดียวตลอดเลยนะครับเป็นอย่างนี้3 4เป็นคนเท่าๆออกจากเงาๆแต่บ่มีไพ่เอาไปใส่ใจเห็นไหมก็คือเบส3 2เบส3 2เบส3 2ไปเลยทุกคอร์ดนะปูเล่นให้ดูทั้งท่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรดูเนื้อเพลงตามด้านบนนะลักษณะนี้ว่านจานอังคารพูดเป็นคนเท่าๆออกจากเงาๆแต่บ่มีไพ่เอาไปใส่ใจเห็นนะท่อนต่อไปมาคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้ใช้เกาเต็มนะครับ G ไปหา A มาคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้ใช้เกาเต็มหมดเลยยากไหมมันก็ยากแหละมันไม่ง่ายหรอกถ้ามันง่ายคนทั้งประเทศจับกีตาร์ขึ้นมาดูคลิป YouTube ก็เล่นเป็นแล้วล่ะ วิธีการที่จะทำให้มันง่ายทำไงดูซ้ำๆนะครับดูซ้ำๆแล้วก็พยายามฝึกกับตัวเองให้เยอะนะฮะอย่าไปคาดหวังว่าดูคลิปแล้วมันจะเล่นเป็นเลยมันเป็นไปไม่ได้นะปูย้ำเสมอมันเป็นไปไม่ได้ถ้าปูเล่นให้ดู2ทั้งท่อนนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปท่อนต่อไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นการตีคอร์ดแล้วเราจะเริ่มสบายใจแล้ว1 2 3 go ก็ขอบใจเด้อที่ให้เฮาบ่เหงามาช่วงหนึ่งก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจยามบ่มีไผเป็นคนเท่าๆออกจากเงาๆแต่บ่มีไผเอาไปใส่ใจมาคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้โอเย่ท่อนต่อไปดูก่อนละกันเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีนึงคือเธอแค่ตอนเฮารู้สึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยามเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องผิดหวังนั่งซื่อๆก็รู้สึกเจ็บบ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายพอสิหักไผก็ใจอักเสบก็ไปตามสเต็ปแต่เสือกจริงจังอีหลีโอ้ยทำไงวะ ใช้วิธีการตีคอร์ด2แบบผสมกันแบบที่1ก็คือลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นเปลี่ยนมาอยู่ในท่อนคือถึกลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นเปลี่ยนบ่ได้ลาจากยางนะครับผม D ไปหา A on C sharp ตรงนี้นะครับหรือว่า D ไปหา A นะครับใช้เป็นคือถึกที่ตอนเฮาฮู้สึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยางแล้วพอตรง B minor ตรงนี้ถึงจะไปใช้แบบเต็มก็คือลงขึ้นลงเห็นมั้ยใช้2แบบผสมกันนะลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นลงขึ้นลงเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องผิดหวังนั่งซื่อๆก็หูซื้อเจ็บแล้วก็ใช้แบบเต็มเนี่ยยาวไปเลยนะครับตั้งแต่ B minor E minor จน A minor ก็คือจบท่อนนี้เลยท่อนต่อไปเจ็บบ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายกลับมาใช้แบบเดิมก็คือลงขึ้นเปลี่ยนพอสิหักไผกระใจอักเสบก็คือลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นเปลี่ยนคือเปลี่ยนเนี่ยมันจะมาอยู่ในจังหวะของลงก็คือคอร์ดต่อไปพอดีนะอย่างงงนะดูซับไตเติ้ลที่อธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็จะเป็นเจ็บบ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายพอสิหักไผกระใจอักเสบเข้ากันเต็มลงขึ้นขึ้นลงแต่เสือกจริงจังอีหลีตรง E minor ตรงนี้ใช้ลง2ครั้งพอแต่ลงเสือกจริงลงเห็นไหมแต่เสือกจริงจังแต่ลงเสือกจริงลงจะเสือกจริงลงทำไม มันเสือกไงไร้สาระที่หายเลยก็เธอเจออะไรคลิปหาอะไรเนี่ย แต่เฮาเสือกจริงจังอีลีตรงนี้ใช้เต็มลงขึ้นขึ้นลง
ลงขอบเห็นไหมลงสองครั้งแล้วก็ขอบขอบในคำที่สองเลยนะครับแต่ห้าเสือจริงจังอีลีลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขอบใจได้มาเฮ็ดให้เพ้ออันนี้ง่ายแล้วท่อนนี้ง่ายนะใช้คำว่าง่ายชิบหายเลยแล้วกันนะครับง่ายที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะใช้ลงอย่างเดียวเลยนะครับทั้งท่อนเลยนะดูนะขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาคือคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนักเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดหยังถึงจะมาใช้แบบเต็มนะในคำสุดท้ายในคอสุดท้ายก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงตรงเนี้ยใช้แบบเต็มแล้วสุดท้ายแล้วแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นโซโล่นะครับเดี๋ยวลองดูซิเมื่อกี้แกะมาคร่าวๆแล้วลืมเอาไว้มีคนดูสักล้านวิวแล้วกันเรามาสอนโซโล่กันไปแก่ก่อนจริงๆเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะพูดไปงั้นแหละเพราะว่ามีคนดูถึง10,000นี่โหดีใจแล้วปิดซอยฉลองแล้วชิบหายคลิปแต่ละคลิปทำออกมาตั้งใจชิบหายเลยแต่คนดูโคตรแผ่วเลยบ่นอะไรเนี่ยนะครับเราใช้วิธีการตีของ่ายๆก็ได้ลงลงลงขึ้นเปลี่ยนลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงเห็นไหมฮะไอคอร์ดที่มันอยู่เดียวๆห้องเดียวเนี่ยเราใช้วิธีการตีคอร์ดเต็มๆไปเลยนะครับผมนะย้ำอีกทีลงลงขึ้นเปลี่ยนลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงไปจี้ลงลงลงขึ้นเอลงลงขึ้นดีลงขึ้นเอลงขึ้นบีไมเนอร์อุ้ยยากว่ะนี่ไงยากแล้วทำไงยากแล้วหยุดเล่นไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งหยุดฝึกก็คือลองฟังแล้วลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครูอาจจะไม่ได้สอนละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าอะไรย้ำอีกแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้คิดเองได้ด้วยอย่าดูอย่างเดียวอย่าดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่ได้อะไรนะครับดูแล้วต้องคิดตามด้วยนะที่เหลือมันจะกลับไปซ้ำตรงไหนขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาคือคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนักเฮาก็แค่คนทั่วไปลงอย่างเดียวคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดหยังฉันได้ก็ขอบใจเด้อขอบใจโตอีลีจบยังจบแล้วนะครับสำหรับขอบใจเด้อสารสินย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนที่เผลอไผลและพลาดพลั้งมาดูจนจบคลิปนี้แล้วนะครับนะปูไม่ได้อยากให้ลอกไม่ได้อยากให้เรียนแบบนะครับอยากให้ดูแล้วเก็บเอาคำพูดต่างๆที่บางครั้งบางทีมันอาจจะดูเพ้อเจ้อบ้างไร้สาระบ้างหรืออาจจะแบบพูดหาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเอาไปคิดตามแล้วก็ลองไปปรับใช้ในรูปแบบของตัวเองด้วยอย่าลอกอย่างเดียวเพราะการลอกอย่างเดียวบางทีมันไม่ทำให้เราเก่งขึ้นมันทำให้เราแบบว่าพออยากจะเล่นเพลงอะไรได้ก็เหนื่อยและเดือดร้อนต้องไปหาคลิปหาอะไรดูอีกแล้วคือเราต้องคิดเองได้ด้วยนะครับผมคือการมาดูคลิปพวกนี้บางทีมันก็คือโอเคล่ะมันก็เป็นวิธีลัดวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเล่นเป็นได้เร็วแต่สิ่งที่อยากให้คิดต่อก็คือว่าถ้าเราไม่รู้จักคิดเองอะ
สุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรเราจะไม่มีสไตล์เราจะไม่มีฮาเฮลส้นตีนอะไรขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะอาจจะดูเถื่อนๆถอยๆบ้างๆในบางเวลาไม่บางเวลาทุกเวลาไอ้บ้าเนี่ยมันถอยตลอดมันไม่เคยเป็นคนดีหรอกในสังคมเนี่ยเพราะมันเคยทำดีแล้วมันไม่ได้ดีโอเคครับผมขอบใจเด้อสารสารสินเนาะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปต่อๆไป How to เรียนกีตาร์สบายๆโดยละปู่นะครับจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมานำเสนอกันนั้นก็คอยติดตามแล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพิ่มเพื่อที่จะได้รับทราบข่าวสารใหม่ๆเพิ่มเติมจากปู่โสรทัศน์หรือว่าณปู่นั่นเอง ไปจริงละบ้าจริงๆไปละอาชีพหายลืมกดอัด